สวัสดีสมาชิกครับสวัสดีพี่ดอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพามาชมหน่อยนะครับหลังที่เราไม่ได้มาดูเขา2วัน3วันนะครับมะนาวนะครับจะมีพวกผีเสื้อนะครับเขาจะบินมาแล้วเขาจะมาไข่ไว้นะครับตามใบพวกเนี้ยไข่เขาจะเหนียวมากๆนะครับเขาจะติดอยู่เลยลมพัดเท่าไหร่ก็ไม่ร่วงแล้วเขาก็จะเป็นหนอนตัวเล็กๆดำๆอ่ะนี่ครับพอเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่นะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะชัดไหมครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยเนี่ยครับแบบนี้นะเขาจะกินใบหมดเลยเห็นไหมครับถ้ากินใบหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นจะเป็นสีนี้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมาจากผีเสื้อนะครับผมเนี่ยนะครับถ้าอยู่สวนตลอดเนี่ยผมจะคอยดูนะครับถ้าปลายใบมีจุดขาวๆเม็ดเล็กๆผมจะนำออกทันทีนะครับจะไม่ปล่อยไว้เพราะถ้าปล่อยไว้เขาจะเป็นตัวดำๆแบบนี้เนี่ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะกินใบนะครับเนี่ยจะกินแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยใบเริ่มไม่เหลือเลยพอใบเริ่มไม่เหลือนะครับมะนาวสังเคราะห์แสงไม่ได้นะสังเคราะห์แสงไม่ได้ต้นก็ไม่โตและสุดท้ายใบก็จะเป็นโรคแบบไม่ไหม้ละลาไปทั้งต้นแล้วก็ไม่งามต้นนี้จริงๆผมปลูกมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะเป็นไปนะครับเป็นโรคนะครับเนื่องจากมีพวกหนอนพวกนี้มากินใบหมดเลยนะครับผมก็คอยปั่นจับออกเนี่ย2วันเนี่ยผมไม่ได้มาดูนะครับพอดีอยู่บนคันสวนนะอยู่บนคันสวนก็วันนี้ลองเดินมาดูยามเย็นโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับก็ฝากพี่น้องนะถ้าเราปลอดสารเคมีนะครับแต่ถ้าพี่น้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงกำจัดอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างผมเนี่ยปลอดสารเคมี 100% นะครับผมต้องคอยจับเขาเรียกว่าเอาไข่ออกเพื่อไม่ให้เขาเป็นตัวเพราะเป็นตัวพวกเขาจะกินใบเลยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้มาดู2วันปุ๊บดูนะครับสีนี้ก่อนนะครับสีดำๆขาวๆอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะมาเป็นตัวแบบนี้นะครับใบจะหมดนะครับกินไวมากนะครับกินไวมากแล้วไม่มีสังเคราะห์แสงสุดท้ายต้นมะนาวเราก็จะโตช้านะครับแทนที่จะมีดอกมีลูกก็ร่วงนะครับเพราะใบสังเคราะห์แสงไม่ได้ต้นก็โตไม่ดีนั่นเองนี่คือปัญหาหลักๆนะครับโดยรวมแล้วถ้าเราทําสายน้ําหยดซะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมะนาวไอ้พวกโรคแฮงเกอร์พวกโรคใบไหม้พวกนี้อะไรเนี่ยผมก็ใช้พวกน้ําขี้เถ้านะน้ําปูนขาวง่ายๆไม่ได้ใช้อะไรผมไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ปล่อยนะครับเนี่ยนะครับต้องคอยดูนะใบถ้าแหว่งๆเนี่ยเราต้องคอยเอาออกเลยนะบางทีหนอนตัวเล็กๆเขาเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเราต้องคอยเอาออกนะเสียเวลานิดนึงนะครับครับพี่น้องก็ฝากเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะจับเขาออกก่อนนะครับพอดีมาเดินมาเจอก็ถ่ายให้ชมนะครับให้พี่น้องชมว่าปัญหาเนี่ยบางทีพี่น้องอาจจะมองเอ๊ะทำไมต้นมะนาวไม่โตเพราะใบมันโดนกินแล้วมันส่องเคาะแสงไม่ได้พอมันโดนกินเยอะๆเข้าอ่ะต้นมันไม่โตนะครับไอ้ใบ2ใบยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้ากินเยอะเข้าใบแหว่งหมดเลยต้องรีบเอาออกนะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม่โตตายนะครับเพราะว่าใบไม่มีสังเคราะห์แสงปรุงอาหารไม่ได้นะครับครับพี่น้องก็ฝากเอาไว้นะครับฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ